จากกรณีนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์หัวหน้าพรรคไทยศิวิไลโพสต์เฟซบุ๊กประกาศชวนเด็กช่างปวช.ปวส.พาณิชย์รวมถึงระดับชั้นปริญญาตรีสายวิศวะมาดูภาพยนตร์โฟร์คิงในวันที่15ธันวาคมที่โรงหนังเอสพลานาดแครายจำนวน50ที่นั่งโดยจะออกค่าใช้จ่ายให้แต่กำหนดเงื่อนไขไว้ว่าต้องใส่เสื้อช็อปใส่กางเกงยีนและรองเท้าคอนเวิร์ตด้านพลตำรวจโทพานุรัตน์หลักบุญรองเจรตำรวจแห่งชาติกล่าวว่ากรณีนายมงคลกิจชวนเด็กช่างไปร่วมดูหนังไม่ถือว่าเป็นความผิดเพราะไม่ได้ชักชวนไปทะเลาะวิวาทแต่ตำรวจไม่ประมาทต้องติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดทั้งนี้จะมีการส่งสายตรวจไปเฝ้าระวังตามโรงภาพยนตร์โรงเรียนและจุดรวมพลอื่นๆรวมทั้งทำแผนเผชิญเหตุส่วนสถิติการเกิดเหตุทะเลาะวิวาทตั้งแต่วันที่9ถึง13ธันวาคมที่ผ่านมาได้รับแจ้ง3เหตุในพื้นที่กทม.กาฬสินธุ์และชัยภูมิโดยเฉพาะในพื้นที่กทม.มีผู้เสียชีวิต1ราย